โพธิสัตว์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์พระปลัดนพดลสิริวังโสโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญพรยอดนักสร้างบารมีนักเรียนฝันให้ฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะจอไม่ติด เราก็มาถึงเวลาฟังธรรมวันนี้เป็นวันสำคัญสำคัญอะไรคือจะตามระลึกถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใครมาบ้างยกมืออนุโมทนาตั้งแต่เช้าเลยใครมาบ้างตั้งแต่เช้าอนุโมทนาเราก็จะอนุโมทนาบุญใครได้จุดไฟตอนเช้าบ้างเอ่ยสาธุการทอดพระป่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ปลูกต้นรับบานชื่นทำจำไม่ได้สาธุการแล้วก็เวียนบทักษิณก็ขออนุโมทนาบุญนะการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะทำให้มีเราในวันนี้เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นเป็นบุคคลที่จะทำให้ธรรมกายบังเกิดขึ้นในโลกธรรมกายเรื่องการยอมตายพระเดชพระคุณหลวงปู่ยอมตายเพื่อเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าวิชาธรรมกายยอมตายวันนี้ยอมตายถึงสองครั้งครั้งแรกก็กลับมาจากฉันเพลได้กลับมาจากบิณฑบาตฉันเช้าแล้วตั้งใจว่าวันนี้หากกองเพลงไม่ดังเราจะไม่รู้จักที่ตั้งใจอย่างนั้นเพราะว่าเราบวชมาเนี่ย 11 พรรษาย่างพรรษาที่ 12 แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเรายังไม่บรรลุเลยยังไงวันนี้กองเพลงไม่ดังเราไม่รู้นั่งไปก็เมื่อยปวดทุกข์ร้อนทนไปเรื่อยตั้งใจไปแล้วจะถอนก็ตั้งหลายทีแต่ก็ไม่ถอนจนกระทั่งใกล้เพลงเสียงใจหยุดนิ่งไม่มีเสียงใจหยุดนิ่งรวมเป็นจุดเดียวกันแล้วเข้าถึงดวงปฐมมรรคขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่เสร็จแล้วก็ร้องเพลงดังฉันไปก็เห็นดวงสว่างอยู่ตลอดยิ้มไปเพื่อนพระภิกษุก็บอกว่าท่านสดวันนี้ฉันไปยิ้มไปก็ตอบว่าผมระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาถ้าเกิดว่าอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดาคงจะต้องสรรเสริญเป็นแน่แท้แต่เราตอนค่ำลงโบสถ์ลงโบสถ์เสร็จแล้วก็กลับลงไปในโบสถ์อีกครั้งหนึ่งอธิษฐานจิตว่า
ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้วแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดหากการบรรลุธรรมของข้าพระองค์มีประโยชน์ต่อพระศาสนาไซหากไม่มีประโยชน์แล้วอย่าได้ประทานเลยวันนี้เป็นยังไงเป็นกันหากเราไม่บรรลุธรรมของพระบรมไตรโลกนาถเราจะนั่งอย่างนี้ไปจนหมดชีวิตเงินนั่งไปอันนี้เราฟังกันมาบ่อยมากมดขี้มันมาก็เอาน้ำมันก๊าซขีดเพื่อป้องกันมดขีดไปได้ครึ่งวงก็นึกละอายใจเราได้สละชีวิตไปแล้วจะกลัวอะไรกับมดสละชีวิตเนอะเดี๋ยวมีเรื่องสละชีวิตให้ฟังเลยวันนี้อยากฟังไหมเดี๋ยวจะเอาบูชาคุณครูบาอาจารย์ก่อนแล้วก็นั่งไปจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะภายในนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆดวงสว่างที่เห็นอยู่เดิมนั้นก็สว่างขึ้นเต็มท้องแล้วก็สว่างมากขึ้นไม่รู้จะทำอย่างไรไปมากี่สำนักก็เห็นอย่างนี้นิ่งไปเรื่อยนิ่งไปเรื่อยจนกระทั่งดวงสว่างดวงใหม่เกิดขึ้นที่กลางดวงเก่าดวงใหม่เกิดขึ้นที่กลางดวงเก่าผุดซ้อนขึ้นมาหกดวงกายหกดวงกายหกดวงกายผุดซ้อนขึ้นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงพุทธรัตนะหรือพระธรรมกายพระธรรมกายพระธรรมกายก็บอกว่าถูกต้องแล้วในนั้นในบันทึกเนี่ยว่าเห็นวัดบางรู้ว่าตัวหลุดไปที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนเห็นชัดเจนเลยประมาณ20นาทีแล้วก็เห็นในเรื่องเล่าของครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นชัดเลยว่าพระสามคารวาสสี่เนี่ยเห็นหน้าตาชัดเจนเลยเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นปัญจวัคคีย์เนี่ยแล้วก็ถอยมาอนุโลมถอยมาแล้วก็ปฏิโลมเดินหน้าเข้าไปแล้วก็เดินถอยมาอยู่อย่างนี้อยู่แค่พระธรรมกายยังไม่ได้18กายถอยมาแล้วก็เข้าไปจนกระทั่งเช้าเหมือนพระพุทธเจ้าเลยถึงเช้าเลยออกไปแล้วก็ค้นคว้าในตำราอาการปฏิบัติตรงกันมันตรงกันการดำเนินการปฏิบัติมันตรงกันเพราะนั้นเมื่อ ออกพรรษาแล้วก็ไปที่วัดบางปราณเพื่อมาเรียนก็สอนคนก็พระสามคารวาสสี่ตามนั้นเลยสอนอยู่4เดือนก็เข้าถึงแล้วก็ไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณพระหนุ่มอายุ30กว่าปีคนขึ้นเป็นพันก็กลัวว่าจะสร้างความเดือดร้อนก็เลยเรียกตัวกลับและให้ไปวัดปากน้ำไปเป็นเจ้าว่าไปเป็นเจ้าวัดปากน้ำก็มีอยู่5ข้อที่พระเดชพระคุณท่านจะต้องปฏิบัติตามเจ้าคณะอำเภอบอกผู้ปกครองว่า1ให้เคารพกันตามลำดับการปกครอง2อย่ารู้แก่อำนาจสามให้อดทนให้อดทนเมื่อเห็นแต่ความสงบสี่ห้ามแสดงฤทธิ์แสดงว่าลุงปู่นี่มีฤทธิ์เป็นปกติเลยห้ามแสดงฤทธิ์ห้ามแสดงฤทธิ์ให้เคารพอย่าทำเกินหน้าพระสังฆาธิการทั้งหลายหลวงปู่ก็บอกว่าเราจะให้งอมืองอเท้าได้อย่างไรมันก็ต้องเผยแผ่ต่อมาคนไกลก็มาเรียนธรรมะมาเข้าถึงมันก็เจริญขึ้นจนกระทั่งทำวิชาก็มีเรื่องมันละเอียดไปหน่อยคุณยายก็มาทำวิชากลางคืน6ชั่วโมงกลางวัน6ชั่วโมงคุณยายก็เป็นหัวหน้าเวร
อวิชชาช่วยโลกมนุษย์ช่วยสารพัดแก่โลกช่วยดินฟ้าอากาศช่วยแผ่นดินช่วยทุกสิ่งทุกอย่างแม้สงครามคนก็มาพึ่งหลวงปู่ที่สำคัญก็คือว่าคุณยายหลวงปู่ก็สั่งคุณยายว่าลูกจันรออยู่ที่นี่แหละผู้สืบทอดจะมาเองซึ่งหลังจากที่หลวงปู่ละโลกแล้วลูกศิษย์หลวงปู่ทั้งหลายท่านก็กลับไปสอนธรรมะตามจังหวัดตามบ้านที่ตัวเองอยู่สร้างสำนักแล้วก็สอนสร้างสำนักแล้วก็สอนแต่ว่าคุณยายเนี่ยอยู่นี่บางคนเขาก็ไปแต่งงานขาดรู้ได้เลยนะไปแต่งงานบอกว่าแม่จันสู้ไปก็ไม่ชนะเขาหรอก พระพุทธเจ้ายังแต่งงานเลยแล้วก็แต่งงานไปอีกท่านหนึ่งคุณยายถามว่าได้ข่าวว่าจะไปแต่งงานจริงหรือก็บอกว่าไม่จริงหรอกใครมาพูดไม่เป็นความจริงต่อมาข่าวหนาหูขึ้นข่าวหนาหูขึ้นคุณยายก็ถามก็ตอบว่าฝ่ายชายมีทรัพย์มากไปช่วยเขาดูแลสมบัติยายก็รู้แล้วว่าแพ้แล้วทีนี้ยายคุณยายอาจารย์เนี่ยเราหลวงปู่เรียกครูท่านหนึ่งใช้งานครูท่านหนึ่งก็น้อยใจเรียกครูองค์ที่น้อยใจใช้งาน ครูท่านหนึ่งก็น้อยใจแต่หลวงปู่ไม่เรียกยายใช้งานยายไม่น้อยใจยายก็ทำธรรมะของยายเรื่อยไปจึงมีคุณยายจึงมีหลวงพ่อจึงมีวัดจึงมีเราจึงมีพระจึงมี196ไร่จึงมี550ไร่จึงมี 2,000 ไร่จึงมีวิหารหลวงปู่ทองคำจึงมีมหาธรรมกายเจดีย์มีสภาธรรมกายจึงมีอาคาร60ปีจึงมีอาคารพระผู้ปราบมารอาคาร100ปีอาคาร1ไม่มี2อาคารบุรักษามีขยายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นต้นเหตุที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็มาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานั่นเองซึ่งท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นไม่รู้เปิดเพลงท่านหรือเปล่าไม่ได้ตกลงเอาไว้ท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเช่นดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพบุญดีทันไหมเอ่ยขอเพลงเลยให้ร่มเงา
สาธุเมื่อวานพระอาจารย์ก็ไปไลฟ์สดหลายโพสต์มากหลายโพสต์มากเอาจนจบฝนตกอะไรต่างก็เป็นบุญของเราที่อยู่ใต้ร่มเงาหลวงปู่แต่ว่าเรามาทันเอาในยุคหลวงพ่อจึงได้รู้เรื่องเรื่องการปฏิบัติธรรมรู้เรื่องมหาปุจฉียาจารย์และรู้เรื่องของโลกนี้โลกหน้ารู้เรื่องกรรมผลของกรรมจากเคสตดี้สำคัญมากแล้วก็ได้รู้เรื่องการบูชาเข้าพระรู้เรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนคุณก็คือช่วยกันนำธรรมะที่ท่านได้ค้นพบไปเผยแผ่แล้วก็ไปสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือตั้งแต่เริ่มสร้างวัดแล้วก็ขยายมาจนทั้งซื้อที่2,000 ไร่พันไร่แรกก็ 1,250 บาทพันไร่ที่สองก็ 2,550 บาทใช่ไหมแล้วก็ใครทันบ้างเอ่ยแล้วก็หล่อทองหลวงปู่หล่อทองหลวงปู่ก็ช่วยกันไปบอกบุญสมัยนั้นพระอาจารย์ยังไปบอกบุญโลกทิพย์อ่ะบอกบุญโลกทิพย์แล้วก็ทำใบจองเป็นเจ้าภาพอยู่ในโลกทิพย์เลยหรือว่าใบประธานพระป่ากฐินอะไรก็อยู่ในนั้นน่ะเขาก็เขียนมาเลยรหัสอยู่ในนั้นเสร็จหมดเลยแล้วก็แจกตามปั๊มทุกปั๊มเลยเอารูปหลวงปู่เนี่ยอัดกระดาษอัดพลาสติกแล้วก็แจกทุกปั๊มว่าใครมาเติมน้ำมันเนี่ยนะให้เขาไปเลยแล้วก็ให้หลวงปู่รักษาให้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำบุญมาเต็มเลยแล้วก็ชวนก็ได้มา 1M ให้ได้บุญด้วยกันเดินเต็มที่ตั้งแต่ถนนจรัญเดชวงศ์ในทั้งสายแล้วก็ตั้งแต่หน้าบางขันยันอนุสาวรีย์แล้วก็โลกทิพย์อีก 1M ให้ได้บุญด้วยกันนะแล้วก็มาเริ่มสร้างองค์พระธรรมกายเจดีย์ก็อันนี้ก็เป็นการถือว่าต้องตามคนมาให้รู้จักการที่เราไปทำหน้าที่เนี่ยเขาจะได้มาวัดเขาจะได้รู้จักวัดเขาจะได้เริ่มใส่ศรัทธาวัดแล้วก็เขาจะได้ทำบุญการสร้างองค์พระนั้นก็1ล้านองค์เราก็ช่วยกันเต็มที่ตอนนั้นเราก็มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นในวันที่ฉลองเสาแกนกลางมหาธรรมกายเจดีย์ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเมื่อเช้าคนมากันใหญ่แล้วก็ปิดองค์พระภายนอกปิดภายในอะไรต่างแล้วเราก็ตามมาอีกเรื่อยๆจนกระทั่งมีอะไรเอ่ยบ้านกัลยาณมิตรตอบแทนบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการเปิดบ้านกัลยาณท่านใดเปิดบ้านกัลยาณมิตรอาสาธุเปิดบ้านกัลยาณมิตรเสร็จมันไม่ค่อยตรงกันคือพระอาจารย์ไม่พอความรู้ไม่เท่ากันไม่เสมอกันไม่พอบ้านญาติโยมทั่วไปทั้งต่างจังหวัดทั้งกรุงเทพก็เลยเอาใหม่บูชาคุณกราบแทบเท้าหลวงปู่ด้วยการติดจานดาวธรรมอาทิตย์จิตจานดาวธรรมนโมทนาแสงโกรธติดจานดาวธรรมก็ตามแต่นี่ทั่วโลกเลยทั้งต่างจังหวัดทั้งต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็กว้างเลยคนก็เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ศรัทธาเราก็เริ่มตอบแทนบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการตามคนด้วยวิธีการต่างๆต่อมาอะไรเอ่ยธรรมจักรก็อาศัยธรรมจักรก็ตามมาสวดที่หน้าพระเจดีย์อ่ะไหนใครชวนคนมาสวดธรรมจักรหน้าพระเจดีย์ถูกแล้วเราก็ต้องชวนกันต่อไปเท่าไรเอ่ย888,000ก็เตรียมเพราะฉะนั้นก็เราทำได้เราทุกคนทำได้แล้วเราก็จะต้องทำกันต่อไปซึ่งใครมีสติปัญญามีความสามารถเราก็จะต้องทำ
้องทำเพื่อที่จะได้ตอบแทนคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกและเวลาเราก็เหลือน้อยตอนนี้เหลือ400ปีของดุสิตบุรีเท่ากับ400ปีของมนุษย์เท่ากับ24ชั่วโมงดุสิตบุรี200ปีมนุษย์เท่ากับ12ชั่วโมง100ปีมนุษย์เท่ากับ6ชั่วโมงของดุสิตบุรีเท่ากับ6ชั่วโมงเพราะนั้น100ปีเท่ากับ6ชั่วโมงเนี่ยเมื่อเราหลับแล้วฝันว่าเกิดมาฝันว่ามาโลกมนุษย์พบคำสอนหลวงปู่เดินไปวัดปากน้ำแล้วก็มาวัดพันธมกายแล้วก็พบกัลยาณมิตรชวนตั้งบุญชวนฟังธรรมชวนปฏิบัติธรรมชวนขึ้นพนาวัดต่างๆนี่ในฝันนะนั่นเป็นบุญนะเป็นบุญถ้าบางคนไม่เชื่อว่าเป็นบุญอะไรต่างก็ไม่ทำแต่คนเชื่อก็ทำเหมือนคนเนี่ยฝันนอนหลับแล้วฝันว่าไปเจอทองแล้วก็กำทองเต็มมือเลยวิ่งกลับบ้านมาถึงบ้านนอนตื่นมายังหอบอยู่เลยวิ่งมายังหอบดีใจว่าทำไมได้ทองกลับมาเพราะยังหอบอยู่เลยอ่ะหอบแค่ไหนพอแบมืออุ๊ยไม่มีเพราะมันทำไมในฝันแต่เราจะกลับดุสิตบุรีเมื่อเราสร้างบารมีกราบแทบเท้าหลวงปู่เนี่ยนี่เราบอกไปแล้วเนี่ยเราได้ทองแน่นอนไม่ต้องกำด้วยรออยู่แล้วที่วิมานถ้าเราลืมตาตอนนี้เดี๋ยวเราจะหลับตาเราจะลืมตอนนี้เราหลับตาอยู่ดุสิตบุรีใช่ไหมฝันว่ามานี่ใช่ไหมถ้าเราลืมตาที่ดุสิตบุรีเมื่อไหร่เราก็จะเห็นทองเต็มวิมานอ้าวใครเข้าใจดีแล้วเต็มที่เต็มที่เลยครับนี่ชาวบ้านหันแหลกชาวบ้านหันลุยแหลกแจกสมบัติอยากฟังธรรมะหรือเปล่าเอ่ยเราก็ต้องฟังเพลงก่อนดีไหมเอ่ยขอเชิญฟังเพลงอยากฟังธรรมะสิหาฟังมองใดดีเนอะก็ในครั้งพุทธกาลเข้าเรื่องเลยนะในครั้งพุทธกาลป่าโคสิงคสารวันราตรีแจ่มกระจ่างพระจันทร์วันเพ็ญสวยงามป่านี้สวยมากพระเรวัตพระรุทธะพระมหากัสสปะพระโมคคัลลานะพระอานนท์ก็คุยกันว่าป่าโคสิงคสารวันนี้จะงามด้วยภิกษุเช่นใดภิกษุเช่นใดจึงจะงามในป่าโคสิงคสารวันนี้
พระเรวตะพระอนุรุทธะผู้เลิศด้วยทิพยจักษุก็บอกว่าอ๋อมโนภิสุทธิ์ที่เลิศด้วยทิพยจักษุเห็นจักรวาลพันจักรวาลเหมือนคนยืนอยู่บนตึกสูงสูงเห็นบนวงล้อพันวงป่าโคสิงคสารวันจะได้งามพิสูจน์เช่นนี้คือจักรวาลเนี่ยก็เป็นวงกลมใช่ไหมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกเราเนี่ยป่าแล้วก็เขาพระสุเมรุทวีปทั้งสี่อะไรต่างๆในทางพุทธศาสนาพระนรินทร์ก็บอกโอ้มันต้องพิสูจน์ที่ทรงพระไตรปิฎกท่องได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิแสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายพร้อมอัตตปัญญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงให้คนฟังธรรมนั้นสมาทานอาถรรพ์ล่าเริงเบิกบานนี่ป่าโคสิงคสารวันจะงามด้วยพิสุเช่นนี้พระเรวตาบอกอ๋อมันต้องพิสุที่เลิศด้วยการเข้าฌานถามว่าจะเข้าฌานอะไรก็ได้ป่าโคสิงคสารวันจะงามด้วยพิสุเช่นนี้ออกมามาถึงพระมหากัสสปะบอกโอ้ยมันต้องภิกษุที่เลิศด้วยการอยู่ทุดงค์อันมือเดียวผ้าสามผืนอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดนั่งในสัตว์ทั้งคืนอะไรประมาณนี้ก็ต้องอย่างนี้ป่าถึงจะงามตามท่านไปเจ้าต้องพระมหาโมคคัลลานะแล้วพระมหาก็บอกอ๋อมันต้องภิกษุสองรูปคุยอภิธรรมทั้งคืนคุยอภิธรรมทั้งคืนโตต่อพิธามทั้งคืนปางโคสิงคสารวันทั้งวันทั้งคืนจะงามด้วยพิสุที่โตต่อพิธามอย่างนี้ไม่ตกลงกันก็เดินทางไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกว่าต้องพิสุที่เลิศด้วยการเข้าวิหารสมาบัตินิโรธสมาบัติคืออยากจะเข้าสมาบัติใดก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8รูปฌานอรูปฌานปรารถนาจะเข้าวิหารสมาบัติใดเข้าได้เลยเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิจะเปิดตู้เสื้อผ้าอันไหนมาใช้ก็ได้เลยไม่ตกลงกันทั้งหมดก็พากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์คุยกันเรื่องนี้ปรารภกันเรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้เล่าให้ฟังทั้งหมดพระเจ้าตรัสว่าสาธุดีแล้วสาธุสาธุสาธุพวกเธอกล่าวดีแล้วแต่จะให้เรากล่าวแล้วเราก็ภิกษุให้เราพยากรณ์ไปว่ากระทำให้หายสงสัยไม่พยากรณ์อากาศนะไอ้นั่นมึนๆงงๆอย่างงงเงี้ยถูกบ้างผิดบ้างอันนี้ของพระพุทธเจ้าพยากรณ์นี่หายสงสัยกระทำพยาเนี่ยมันบางมาส่วนที่กันนะก็เป็นแจ้งกรณ์นี่ก็คือกระทำกระนั่นเองกระกระทำกระทำให้แจ่มแจ้งหายสงสัยเนี่ยไม่ใช่คุมเคือไอ้งั้นมันไม่ใช่พยากรณ์พยากรณ์ก็คือหายสงสัยเลยชัวร์อันนั้นยังมีผิดได้หากเราให้เรือพยากรณ์แล้วก็ภิกษุฟังให้ดีนะจ๊ะกลับมาจากบิณฑบาตภายหลังพัดอะไรพัดตาหารไม่ใช่พัดลมเนี่ยภายหลังพัดตาหารนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นว่าตราบใดที่เรายังไม่หมดจากอาสวะกิเลสด้วยความยึดมั่นถือมั่นตราบนั้นเราไม่ทำลายบัลลังก์นี้ปาโคสิงคสารวันจะงามด้วยภิกษุเช่นนี้มีใครบ้างที่เป็นแบบนี้หลวงปู่นะ กลับมาจากขันกลับมาจากบิณฑบาตก็เอาเลยวันอ้าวสาธุการน้อยคือแล้วก็ไม่ได้ไม่รู้จักที่ด้วยสิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสรรเสริญภิกษุทั้งหลายก็จะทำให้เอียงไปทำให้คนไปเน้นแต่ว่าสรรเสริญให้รีบทำลายกิเลสผู้ที่มาภายหลังก็จะได้รีบทำลายกิเลสตามไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละหลวงปู่นี่แหละรีบทำลายกิเลสและเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยยอมตายและเข้าถึงพระธรรมกายด้วยและสอนคนให้ยอมตายและเข้าถึงพระธรรมกายตามท่านด้วยและมีคนเข้าถึงตามท่านจริงๆอีกด้วยและสืบทอดกันจนมาถึงวันนี้อีกด้วยทีนี้พระอาจารย์ก็
เป็นพระวัดพระธรรมกายก็สอนธรรมะเบื้องต้นธรรมะเบื้องต้นก็คือให้รู้จักฐานที่7มาหลายปียาวนานต่อมาก็เริ่มศึกษาภาษาเกาหลีก็เลยคิดว่าในฐานะที่เราเป็นพระกองภาวนาในสมัยนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วนู้นจริงๆมัน25ปีแล้วอยู่กองภาวนามาได้25ปีแต่เปลี่ยนชื่อเป็นกองปฏิบัติธรรมปีนี้28พรรษาเข้าวัดก่อนบวช9ปีรวมเป็น37เอ๊ะทำไมหน้ายังเหมือน70ก็เลยคิดว่าเราจะต้องฝึกนำนั่งเป็นภาษาเกาหลีก็ค่อยฝึกท่องไปทีนี้ภาษาเกาหลีก็ง่ายคือง่ายคือตัวเขาง่ายแล้วก็ที่ง่ายเพราะว่าเขาเอาอักษรจีนเนี่ยมาใช้แล้วมันยากทีนี้ทางราชการก็เขียนหนังสือไปเป็นภาษาจีนเนี่ยมันหลายขีดมากประกาศว่าให้ระวังโรคระบาดแต่นี้ก็เกิดว่าชาวบ้านเนี่ยอ่านไม่ออกก็ตายประมาณ 2,000 คนทางราชการก็ไปอีกไปตรวจบอกเอ้าก็เขียนหนังสือไปแล้วทำไมไม่อ่านอ่านแต่มันอ่านไม่ออกทำไมอ่านไม่ออกมันแค่ 3,000 กระขีดเองนะภาษาจีนเพราะมันอ่านไม่ออกมันจะอ่านออกได้ยังไงจะต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันก็ไม่มีกินต้องรีบคือเกาหลีเขาก็จนนะมาก่อนนะพระราชาก็เลยผลิตอักษรใหม่อักษรของเกาหลีเลยง่ายมากง่ายๆอันนี้มันเอาความง่ายก่อนนะใครอยากจะเห็นตัวอักษรที่ง่ายที่สุดในโลกเกาหลี5นาทีนี่หัวเราะเลยอันนั้นไม่ง่ายอย่างนี้อันนี้พระอาจารย์ก็เลยเขาก็เชิญไปเนี่ยเมื่อปี2553คือมานำนั่งสมาธิเป็นภาษาเกาหลีที่วิหารคดไอ้ที่สภาเราเนี่ยที่นี่เลยเนี่ยแต่นี้ภาษาเรายังไม่เข้าใจเนี่ยเขาภาวนาออกปากสัมมาเรงต้องไปแก้อีกฐานที่สองก็หายไปต้องไปแก้อีกก็จะแก้ได้แล้วก็วันที่13พฤษภาคมปี2553ก็เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีก็เป็นวันนั้นก็สอนธรรมะที่นั่นแล้วก็เป็นวันเกิดพระพุทธเจ้านะเขาไม่มีวันตรัสรู้ไม่มีวันปรินิพพานมีวันเกิดอย่างเดียวก็เชิญพระทั้งหลายไปเราก็ไปในนามของประเทศไทยในสมัยนั้นเขาเชิญไปอันนี้คือการเดินแบบ5กิโลเมตร10เลน5กิโลเมตร10เลนทุกนิกายกระทำการบูชาพระพุทธเจ้าทุกนิกายยิ่งใหญ่มากอันนี้ตัดภาพมานิดหน่อยก็โชว์กันนกยูงลำแพนนี่ไปคนกลางนี่หลวงพี่มหาบุญพรมเนี่ยจากมั้ยนี่นกยูงลำแพนช้างเดินได้เทคโนโลยีเขาสูงกว่าเราจากนั้นก็เดินทางไปที่วัดไปที่เคียงจูที่วัดพุลุงกุกซาแล้วก็วัดทั้งหลายในยุคนั้นแล้วก็องค์นี้ก็ตกลงว่าจะให้เราไปสอนสมาธิ8วัดองค์นี้เนี่ยองค์อยู่ซ้ายมือติดเสาเนี่ยนะแล้วก็มาสอนที่วัดใหญ่พระนอนหลวงตาปุญญสันโตสอนสมาธิฉันเสร็จก็นั่งแล้วก็สอนลูกตาก็โอ้โหดีมากอันนี้ก็โม้ๆกันหน่อยจบแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปสอนชาวเกาหลีสอนชาวเกาหลีหลวงตาก็จะเคาะให้พระอาจารย์นำนั่งแล้วท่านก็จะเคาะอันนี้เป็นภาพมาอันนี้ก็มีภิกษุณีนี่พระเราก็นั่งไปจนกระทั่งหลังจากนั้นมาจนถึงปีประมาณ5960ก็มีคณะเกาหลีมาอีก
พระอาจารย์ก็ไม่ได้ไปเกาหลีแล้วก็ยังไม่ลืมปี60ต้นปีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดงกุกเขาก็มาก็แจกฐานที่7และแจกดงแก้วเขาก็ดงแก้วมาดูแล้วก็ฟังอธิบายนั่งอย่างไรทำอย่างไรก็พูดเป็นภาษาเกาหลีแบบงูปลาไปให้รู้เรื่องกันก็สอนเขาสิ่งอัศจรรย์ได้มันเกิดขึ้นคุณชันนาแกเป็นนักศึกษาแต่แกมาเรียนตอนมีอายุยกแรกครั้งแรกเลยแกเห็นดวงสว่างและมีความสุขแกก็เปลี่ยนเลยแกอ่อนน้อมผิดปกติดีใจมากของเขาทำให้หลวงตาเห็นไปเมื่อปี53แล้วก็มาคุณชนาอีกปีหนึ่งคุณชนาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะอยู่ต่ออยากจะต่อธรรมะอยากจะอะไรแต่ไม่มีเวลาต้อนรับไม่มีเวลาเลยแกก็ศรัทธามากกลับไปที่มหาวิทยาลัยทำวิทยานิพนธ์ทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรเรื่อง 1. ประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกาย 2. ประวัติวิชาธรรมกายนี่เป็นภาษาเกาหลีนะ 3. วิเคราะห์วิธีทำสมาธิแบบวิชาธรรมกายเปรียบเทียบแบบจักรา 3. ผลการปฏิบัติธรรมที่เขาเข้าค่ายสองครั้งเป็นตัวยืนยันว่าผลการปฏิบัติธรรมของเขาก็เขียนนะเขียนวิทยานิพนธ์โดยพรีเซนต์ต้องพรีเซนต์ก่อนให้นักศึกษาฟังก่อนและให้อาจารย์ฟังจึงจะตกลงว่าวิทยานิพนธ์นั้นสำเร็จซึ่งก็ยากที่จะปรากฏว่านักศึกษาต่างประเทศจะเขียนสรรเสริญวิชาธรรมกายและสรรเสริญวัดพระธรรมกายยากไหมที่จะมียากไหมจ้างกันล้านหนึ่งจะได้หรือเปล่าซึ่งมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งพระอาจารย์ก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อรัตตะท่านก็บอกแปลให้แปลอันนี้ก็เป็นรูปหน้าตาของวิทยานิพนธ์ถ้าเขียนว่าแท้กุกภูมิเคโยพังพาบุบก็หมายความว่าการฝึกสมาธิของพุทธในไทยเป็นภาษาอังกฤษว่าไทยบุดดิสต์แล้วข้างในนั้นเขาก็เขียนว่าพันธุพดลสิริวังโสเนี่ยเป็นผู้สอนเขาเอฟุกพ่วงท้ายนิดหน่อยพระอาจารย์ก็เลยมีความปิติใจอันนี้ไม่ได้เอารูปเข้าพิธีพุทธมามกะให้เอามาไม่ทันวันนี้จุกโลหกมากมาไม่ทันอันนี้ก็เป็นภายในที่พระอาจารย์ทำไปก็จะเป็นผังฐานที่7เป็นภาษาเกาหลีแล้วตัวหนังสือก็เป็นภาษาเกาหลีเขาเขียนถึงวัดเขียนถึงพระอาจารย์คือเขาเปลี่ยนแปลงคือแบบซาบซึ้งแบบอัดอั้นทนไม่ไหวต้องระบายออกมาเป็นวิทยานิพนธ์อนุโมทนาเพิ่งนิดหน่อยต้องระบายออกมาเป็นวิทยานิพนธ์มาถึง2ปีปีนี้ก็จะขอมาอีกดีไหมเดี๋ยวเชิญมาสัมภาษณ์เดี๋ยวไปดูว่าเขาเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเอาละเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันก่อนเนาะเขาเปิดหรือเราเปิดฮะเราเปิดเลย
เอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะอะระหังสิยังวิหารติอิสิปัตตะเนมิกาทาเยนตรันตรโคภะคะวะปัญจวะคิเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเว
ังจากนั้นพระอาจารย์ก็เดินทางไปเดี๋ยวเราจะอธิบายวิดีโอเนาะอธิบายวิดีโอว่าวันที่เราไปก็เป็นวัดพุลคุกษาเป็นวัดที่ใหญ่อันนี้เป็นวัดธงโลซาอันนี้กุกซานี่คือคนจะไปชมเนี่ยเป็นพันคนคือก็จะเดินทางมาสวนไปถอยมาแหละเป็นงานวัดนี่วันธรรมดานะปกติเมืองนี้ชื่อว่าเมืองเคียงจูเป็นเมืองที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในแคว้นซินลาเมื่อก่อนวันชินลาวันชินลาซึ่งพุทธศาสนามีพระไตรปิฎกทั้งตัวที่เป็นภาษาจีนและที่เป็นภาษาเกาหลีในยุคนี้แล้วก็เราก็เดินก็ชมวัดก็มีเหมือนเรามันมีเท้าจตุโลกบาลนี่เหมือนกันเป็นวัดใหญ่พระราชาสร้างกษัตริย์สร้างน้ำอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากที่เราได้ดูไปแล้วนะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ถ่ายรูปกันก็ไปที่โซกลัมโซกลัมก็คือพระที่อยู่ในถ้ำคือเขาสร้างพระที่อยู่ในถ้ำเมื่อกี้เราเห็นในวิดีโอแล้วใช่ไหมพระอาจารย์อธิบายพระที่อยู่ในถ้ำเนี่ยอธิบายเป็นพระที่อยู่ในถ้ำเป็นการสร้างพระที่อยู่ในถ้ำอธิบายภาพเขาก็ไปเที่ยวกันเนี่ยคนไปเที่ยวชมเนี่ยประมาณเป็นพันคนจะเดินขึ้นไปพระอาจารย์เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราคุ้นกับผู้ดูแลสถานที่ซึ่งเพื่อนพระอาจารย์หรือพระเถระที่เราดูแลท่านก็เคยเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ก็เพราะนั้นเราก็ตั้งสอนได้เลยอ่ะพูดง่ายใครอยากจะนั่งสมาธิมาเลยแล้วก็นำเป็นภาษาเกาหลีไปเป็นรอบๆอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าเราก็สู้ศาสนาคิดได้แน่นอนอะไรประมาณนี้นี่ก็คือองค์พระในถ้ำนะตอนนี้เป็นให้เป็นอะไรล่ะมรดกโลกไปแล้วห้ามถ่ายภาพอันนี้ก็หัวหน้าดีโอยูของเราไปด้วยคือจะเอาดีโอยูไปลงที่มหาวิทยาลัยดงกุกมหาวิทยาลัยดงกุกมหาวิทยาลัยดงกุกมีอะไรทำไมพระอาจารย์จึงตัดสินใจไปเกาหลีที่นี่เพราะนักศึกษาทุกคนปีหนึ่งที่อยู่หอต้องสมาทานเป็นพุทธมามกะปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะสองมีโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยสามห้ามทำลัทธิห้ามทำกิจกรรมลัทธิความเชื่ออื่นในมหาวิทยาลัยสี่มีโบสถ์ที่เมื่อกี้ได้ยินเสียงสวดธรรมจักรไหมพระอาจารย์ไปถึงกันไลฟ์ธรรมจักรเลยพวกกันไลฟ์กันเลยตั้งกล้องไลฟ์กันเลยถ้ามีโบสถ์เนี่ยไลฟ์กันเลยเมื่อกี้นี้อธิบายแล้วก็อธิการบดีเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระอาจารย์นพดลเลยตัดสินใจไปเพื่อไปขอบคุณศาสตราจารย์คนนี้นะท่านศาสตราจารย์จบด็อกเตอร์3ใบทางพระพุทธศาสนาก็ขอบคุณเขาแล้วก็ที่ได้ให้นักศึกษาเนี่ยอนุมัติให้นักศึกษาเนี่ยเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของวิชาธรรมกายพระอาจารย์ธรรมดลถือว่าได้ตอบแทนคุณวิชาธรรมกายถือว่าได้ตอบแทนคุณวัดพระธรรมกายด้วยการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปสู่ประเทศเกาหลีด้วยการให้เขาเห็นเพียงแค่เขาเห็นเท่านั้นเนี่ยกำลังใจที่จะทำอะไรเขามากมายมหาศาลทนไม่ได้เลยต้องเดินทางมาเพื่อขอบคุณเขาแล้วก็มอบพระแก้วหนึ่งองค์บางคนไม่ได้เป็นเจ้าภาพพระแก้วนี่โวยวายเลยบอกโอ้ยทำไมเอาพระของเขาเลยวันนี้เอาไม่เป็นไรท่านก็เปลี่ยนแล้วศาสตราจารย์นี้ก็เชียร์แล้วก็ส่งนักศึกษาเนี่ยมาอบรมที่เราทุกปีปีนี้มา25คนแต่ศาสตราจารย์ขอแค่15คนเพื่อเอาคนที่ดีที่สุดและศาสตราจารย์เนี่ยแทนที่จะเอาเงินไปทางอเมริกาไหมเพราะส่งนักศึกษาไปที่อเมริกาเนี่ยทั้งหมดมาที่วัดธรรมกายช่วยกันหน่อยด็อกเตอร์3ใบนะครับพาเราไปชมที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปวัดที่นำซันซันแปลว่า
ขานำไปว่าใต้เขาใต้เขาทุกลูกเห็นอย่างเงี้ยมีพระพุทธรูปหมดเลยแกะสลักกันหมดเลยเนี่ยทั้งเขาเนี่ยเป็นพันๆเนี่ยแกะสลักกันหมดตอนนี้ป่าท่วมไปเนี่ยป่ามันท่วมนี่เป็นป่ามีงูเหมือนกันนะพระอาจารย์ก็ไปตอนนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญก็คือพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีเนี่ยคือเจ้าเมื่อประมาณ 1,400 ปีเนี่ยจะเข้าไปเนี่ยยากเพราะว่าลัทธิความเชื่อเทวนิยมเนี่ยเขาหนาแน่นพระราชาพบพึงเนี่ยองค์ที่23ของแคว้นชินลาเอาพระพุทธศาสนาเข้าไปแต่ไม่ได้รับการยอมรับนะแต่ท่านอีชาดลมาที่นี่อีชาดลนี่ทั้งศิลาของเขานี่ตัวเขาและเลือดพุ่งขึ้นไปบนสีขาวอักษรเขียนว่าอีชาดลอีก3ตัวหลังเขียนว่าซุลเคโอพิแปลพิแปลว่าเลือดเคโอแปลว่าพุทธซุลแปลว่าบริสุทธิ์เลือดพุทธที่บริสุทธิ์ของอีชาดลทำไมเป็นอย่างนั้นอยากรู้ไหมจ๊ะ คือเขายังไม่ยอมรับก็เลยอีชาดลก็เลยบอกว่าให้ตัดคอเขาถ้าเกิดว่าพระพุทธศาสนาไม่บริสุทธิ์เลือดเขาจะเป็นสีแดงถ้าพระพุทธศาสนาบริสุทธิ์เลือดเขาจะเป็นสีขาวตัดหรือไม่ตัดตัดนี่เลือดเป็นสีขาวนู่นคือเป็นแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์เรียนอยู่ในชั้นประถมเรื่องนี้แล้วก็พุทธศาสนาก็แพร่ไปทั่วทั้งเกาหลีด้วยการนี้เพราะยอมรับจริงๆแต่นี้ก็มีคำท้วงว่าเอ้าพระอาจารย์เดี๋ยวจะไปหลงงมงายก็มันเป็นประวัติของเขาเรียนกันอยู่ในชั้นประถมตอนถึงปัจจุบันนี้ใครเป็นคนเกาหลีก็รู้เรื่องนี้เขาก็ถามว่าพระอาจารย์นพดลรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรนักศึกษายังไม่รู้กันเลยเนี่ยพระอาจารย์นพดลรู้ได้ยังไงเอาเลยดี ก็ศึกษาภาษาเกาหลีจากซีรีส์ด้วยภาพยนตร์เรื่องซอนต๊อกพระราชินีซอนต๊อกโยหวังโยหวังก็เป็นว่าคิงที่เป็นผู้หญิงพระราชาที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่ภาษามีก็เป็นคิงนะเขาเป็นคิงรายละเอียดเยอะมากเลยเวลามันหมดเนี่ยจะได้แล้วก็เลยมาเป็นประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้ท่านอิชาดอนก็ถูกจับศีรษะโยนขึ้นไปบนภูเขาพระอาจารย์วิ่งขึ้นไปที่สุสานเขานะโดนจับขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยนี่คือรูปท่านอิชาดลเขาวาดเป็นรูปวาดแล้วก็ประชาชนอันนี้ขึ้นไปบนสุสานเขา300เมตรสูงมากแต่นี่พระอาจารย์จะวิเคราะห์เรื่องเลือดก่อนเรื่องเลือดเนี่ยเข้าใจว่าเลือดก็สีแดงนั่นแหละแต่ด้วยปฏิหาริย์ของพระพุทธศาสนาหรือเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าเป็นสีขาวเข้าใจหรือยังเอ่ยมันมีปฏิหาริย์ไหมตกลงมีไหมมีปฏิหารยุคหลวงปู่อะไรเยอะแยะไปหมดมันเป็นปฏิหารใช่ไหมอาจารย์ตะวันแก้วนี่ปฏิหารไหมอย่างเงี้ยเข้าใจได้ยังเอ่ยดวงอาทิตย์สีแดงอะไรมันจะเป็นแก้วได้ยังไงอะไรประมาณนี้แล้วเลือดสีแดงเป็นสีขาวได้ไงเข้าใจได้ยังเอ่ยเรามาดูก็จับศีรษะโยนขึ้นไปอาจารย์ก็วิ่งขึ้นไป300เมตรจนไปถึงรูปเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยวิ่งอย่างเนี่ยก็คนเขาสวดมนต์ในประวัติศาสตร์ยุคสมัยนั้นเนี่ยที่ก็โดนตัดคนสวดมนต์ปรากฏว่าบริเวณตรงเนี้ยแท่นหินนี้ก็คือพระพุทธรูปเนี่ยเราจะมองชัดๆจะเห็นพระพุทธรูปจะได้ขยายไม่ได้เนาะไม่ได้เป็นพระพุทธรูปอยู่ที่หินเนี่ยผุดขึ้นมาจากที่เขาสวดมนต์อันนี้ทั้งหมดนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เรียนกันอยู่ในประเทศเกาหลีเหมือนพระนเรศวรพระเจ้าตัดสินอะไรของเราพอเข้าใจยังเอ่ยแต่ว่าพระพุทธศาสนาเข้าไปเพราะงั้นเพราะนั้นเราก็จะสืบสารพุทธศาสนาต่อไปโดยเราก็ไปที่วัดธงโดซาก็เป็นวัดใหญ่จะได้เวลาหมดขออีกนิดหนึ่งนะก็ไปเจออินคุงซึนิมอินคุงซึนิมที่นี้มาที่วัดเราเมื่อปี53ดูผังฐานที่7ที่พระอาจารย์ทำแล้วก็สนใจเขาก็เลยบอกว่าเขาจะพาพระอาจารย์นพดลเนี่ยไปสอนที่ประเทศเกาหลีเนี่ย8วัดปี53ไปก็ไม่ได้ปีนี้ไปก็ไม่ได้อีกเวลาไม่มีเนี่ยคนเนี้ยองค์เนี้ย
องค์ที่ยืนคู่กันเนี่ยนะฮะแล้วก็พาเที่ยวพาชมพาชมวัดวิดีโอก็เป็นข่าวเป็นหนังสือพิมพ์ของวัดธงโดซาเลยลงหนังสือพิมพ์ว่าพระอาจารย์มาเจอกันก็ดีใจกอดกันเลยคือดีใจเรียกเขาพี่ชายห้องนี้ห้องไปว่าพี่ห้องนี้โอ้ยดีใจเพราะนับอายุแล้วเขา67เรา60อาจารย์60ไว้เนี่ยถ่ายรูปก็ถ่ายรูปคู่กันก็ตั้งใจว่าถ้าไม่ได้100วัดพระอาจารย์จะยังไม่ยอมตายเตรียมค่าเครื่องบินก็แล้วกันแล้วเราก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าทางDOUอย่าจะเอาDOUเนี่ยไปลงที่มหาวิทยาลัยดงกุกเพราะว่ามหาวิทยาลัยดงกุกเมื่อกี้เห็นยังไงที่มีโบสถ์มีอะไรใช่ไหมฮะสถานีวิจัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปลงเนี่ยทั้งจังหวัดหรือเมืองเนี่ยเป็นพุทธหมดเลยแล้วก็อนุรักษ์นิยมบ้านเบิร์นห้ามสร้างสูงนะให้หลังคาชั้นเดียวปั๊มน้ำมันประมาณชั้นเดียวและหลังคาโบราณหมดแล้วคนก็จะแห่ไปเที่ยวแล้วสกลัมก็ดีวัดภูมิคุกษาก็ดีโทรศัพท์ก็ดีคนจะไปเที่ยวเป็นพันๆพระอาจารย์ก็จะเอาวิทยานิพนธ์ที่เขาเขียนของเราเนี่ยทำเป็นหนังสือสอดภาพวัดปฐมกาลหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายกิจกรรมอะไรเข้าไปแล้วก็ไปขายที่เขาไปเที่ยวกันเป็นพันคนเนี่ยเขาจะเรียกเอ่ยแล้วก็เอา DOU จะไปขอไป ไปแจมคือจะไปในนักศึกษาในนักศึกษาทุกคนนะปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราวิสถานีวิจัยเราไปลงสมมติว่าเขายอมรับเขายอมรับอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีค่าธรรมเนียมอะไรกันประมาณ 200,000 เหรียญนะประมาณถ้าสมมติว่าเราไปลงปุ๊บวิจัยเดียวอยู่เราลงปุ๊บเข้ามาศึกษาสนใจศาสตราจารย์จำได้ไหมเอ่ยศาสตราจารย์ก็จะเป็นผู้บอกให้นักศึกษาเนี่ยมาปีหนึ่งพอปีหนึ่งเนี่ยง่ายปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกไงลูกศิษย์ก็เชื่อใช่ไหมก็บอกว่าให้มาศึกษาเรื่องนี้ของวัดสังกัดก็จะมากันหมดเงียบๆไว้อย่าดังไปถ้าเกิดว่าเขาอบรมธรรมทายาทแล้วถ้าเกิดว่าเขาเดินทุดงเป็นไงเอ่ยอะไรจะเกิดขึ้นนี่ถือว่าเราประสบความสำเร็จไหมฮะสมควรมีสถานีวิจัยที่นั่นไหมเพราะว่าปริยัติตนเป็นพุทธมามกะมีโบสถ์มีพระเป็นอธิการบดีทั้งเมืองเป็นพุทธมันก็เหมือนกับแล้วทุกคนมหายานทั้งหมดอธิษฐานจิตเป็นพระพุทธเจ้าเราให้พรว่ารวยนี่เขาไม่เอานะงงนะให้มันงงเขาบอกว่าต้องให้พรว่าขอให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าโดยเร็วพลันตาโอภาษาเกาหลีว่าไงซองมูลฮาชิปชิโอโอ้ยอย่างนี้แหละกระจิ้มนะแม่เวลามันหมดไปพระอาจารย์กะเวลาผิดกะเวลาผิดจริงๆมันมีเวลาที่จะต้องคุยวันนั้นก็ขอฝากไว้ว่าพวกเราถ้าเกิดเข้ามานี่นะช่วยกันต้อนรับแล้วก็เรื่องฐานีวิจัยช่วยกันอธิษฐานจิตอย่าอธิษฐานจิตให้สร้างภาพยนตร์ให้สำเร็จเนี่ยอีชาโดนเอาละเดี๋ยวได้เวลามันหมดเอาแค่นี้ก่อนก็ขอให้สมปรารถนาจงทุกท่านทุกประการเทอญ